ยชนะชี้จัดงบ68ขาดดุลต่อเนื่องมีปัญหาวินัยการคลังชงปรับสูตรอุดหนุนท้องถิ่นการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 11:56 น.ชัยชนะชี้จัดงบ68แบบขาดดุลต่อเนื่องวันมีปัญหาวินัยการคลังระยะยาวงบอุดหนุนท้องถิ่นไม่เหมาะแนะนายกรัฐมนตรีปรับสูตรส่วนกลาง 60% ท้องถิ่น 40% เมื่อเวลา 9:30 น.วันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายปดิภัทรสันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่1ทำหน้าที่ประธานที่ประชุมเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,568 วงเงิน 3.7 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์อภิปรายย้ำว่ารัฐบาลจัดงบประมาณปี 2,568เหมือนเป็นนักวิ่งราวทรัพย์เพราะกู้เงินวงเงินสูงเพื่อมาแจกประชาชนและบอกว่าเป็นผลงานของตัวเองทั้งนี้กู้แล้วแจกให้ประชาชนถือว่ามีจิตสำนึกหากกู้แล้วเก็บไว้เองเท่ากับปล้นทรัพย์กรณีที่รัฐบาลตั้งงบประมาณขาดดุลโดยเฉพาะปี 2568ตั้งงบขาดดุลสูงสุดรอบ36ปีนอกจากนี้พบว่ามีการตั้งบอเพื่อชดเชยสูงถึง 4.5% ของ GDP จากเกณฑ์ที่ไม่เกิน 3% ของ GDP ขณะที่ปีที่แล้วพบยอดตั้งงบชดเชยอยู่ที่ 4.3% เมื่อรวม2ปีรวมกันตนมองว่าจะผลกระทบต่อวินัยการคลังระยะยาวการตั้งงบที่ขาดดุลและกู้ชดเชยต้องพิจารณาไม่สูงเกิน 3% ของ GDP และงบตั้งงบหนี้ภาครัฐ 400,000 ล้านบาทเงินต้น 1.500 ล้านบาทดอกเบี้ย 2.500 ล้านบาทดอกเบี้ยหนี้สาธารณะอยู่ระดับ 9% ทั้งนี้มีข้อกำหนดไม่เกิน 10% ทั้งนี้หนี้สาธารณะสูงสุดในรอบ9ปี 67.9% สูงกว่าค่ากลาง 7.9% ดังนั้นสัดส่วนดอกเบี้ยต่อรายได้สูงขึ้นทุกปีเงินที่ได้มีภาระจ่ายดอกเบี้ยเครดิตความเชื่อถือของประเทศลดลงทั้งนี้นายกรัฐมนตรีเป็นนักบริหารบริษัทแต่มาบริหารประเทศเกือบ1ปีทำประเทศเข้าสู่วิกฤตและเกือบเจ๊งดังนั้นรัฐบาลต้องทบทวนและตั้งการให้ดีเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีมีคนเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจมีคณะทำงานดังนั้นควรเลือกใช้คนที่เหมาะกับงานนายชัยชนะกล่าวนายชัยชนะอภิปรายถึงการจัดงบประมาณให้กับท้องถิ่นด้วยว่าปี 2568จัดสรรให้จำนวน 8.39 แสนล้านบาททั้งนี้ในรายละเอียดพบว่าส่วนของอบจ. 76 แห่งมีประชากร 60 ล้านคนได้รับงบ 2.9 หมื่นล้านบาทขณะที่กทม.ได้รับจัดสรร 2.8 หมื่นล้านบาทมีคน5ล้านคนทั้งที่งบท้องถิ่นคาดหวังว่าจะได้รับจัดสรรเต็ม 35% แต่ได้เพียง 29% ดังนั้นขอให้นายกรัฐมนตรีคนที่ไหว้สวยที่สุดในประเทศนำงบกลาง 1.7 แสนล้านบาทจัดสรรให้กับท้องถิ่นเพิ่มได้หรือไม่หากให้ได้ท้องถิ่นมีงบ 35% เพื่อพัฒนาท้องถิ่นดูแลราษฎรในพื้นที่ดีกว่านี้สิ่งที่น่าช้ำใจกับคนท้องถิ่นและอบจ.คืองบปี 2567ได้รับถ่ายโอนักเรียนพยาบาลกองทัพบกสต. 4,276 แห่ง 62 อบจ.รับแล้วทั้งนี้มีสัดส่วนเงินอุดหนุนเพียงขนาดเล็ก 400,000 ขนาดกลาง 600,000 บาทขนาดใหญ่1ล้านบาทจากเดิมที่ระบุว่าจะให้งบประมาณมากกว่าจำนวนดังกล่าวทั้งนี้การบริหารของนายกรัฐมนตรี
ขอให้นำสูตรการจัดสรรงบประมาณส่วนท้องถิ่นของผมไปใช้จากเดิมที่แบ่งส่วนให้ท้องถิ่น 29.1% ส่วนกลาง 70.9% ขอให้เปลี่ยนแปลงสูตรให้ท้องถิ่น 40% ส่วนกลาง 60% เพื่อให้คนท้องถิ่นรักนายกรัฐมนตรีนายชัยชนะกล่าวศิริวัฒน์ภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการ20ปีไม่ดังเท่าตี้กันใน YouTube เอมี่เผยจะรับเอ็นงานแต่งบันเทิงวันที่21มิถุนายน2567 16:29 น.ศิริวัฒน์ภูมิใจในตัวเมียอยู่วงการมา20ปีไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เอมี่ติดตลกจะเปลี่ยนอาชีพรับงานจ้างเอ็นในงานแต่งไม่ว่าจะงานแต่งเพื่อนคนไหนหรือฉลองวันเกิดของเพื่อนต้องมีคลิปเอมี่กลิ่นประทุมภรรยาสุดที่รักของศิริวัฒน์โชว์สเต็ปออกมาให้แฟนๆได้ยิ้มกันอยู่เรื่อยๆจนกลายเป็นสิ่งที่หลายคนรอคอยว่าถ้าเอมี่ไปร่วมงานแต่งงานในงานนั้นจะต้องมีเสียงหัวเราะจากการวาดลีลาของสาวเอมี่ล่าสุดได้เจอเอมี่ที่ควงสามีสุดที่รักศิริวัฒน์มางานผู้สื่อข่าวเลยขอสัมภาษณ์ถึงเรื่องความฮอตของเอมี่ที่หลายๆคนคอยติดตามโดยเฉพาะเมื่อนักแสดงสาวไปงานแต่งงานเพื่อนเอมี่ตอบติดตลกว่าจะรับจ้างไปงานแต่งเป็นสายเอ็นไป4ภูมิใจในตัวเขาเอาจริงๆนะอยู่ในวงการมา20กว่าปียังไม่ดังเท่ากับตีกับเมียใน YouTube เลยเราเลยรู้สึกว่าถ้าคุณจะไปทางนั้นแล้วได้ดีไปเลยเรายินดีด้วยเอมี่เราเป็นตัวของตัวเองจริงๆเราก็เป็นแบบนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วเพียงแต่ว่าไม่ได้มีโซเชียลมากมายเหมือนทุกวันนี้บวกกับว่าเราก็โตขึ้นมากแล้วด้วยแต่งงานแล้วมีวุฒิภาวะที่รับผิดชอบได้เราเลยค่อนข้างเป็นตัวของตัวเองสุดๆแล้วเรารู้สึกมีความสุขแล้วคนรอบข้างเรามีความสุขก็เอาเลยรู้ใช่ไหมว่าแฟนๆก็จะคอยดูเวลาเราไปงานแต่งงานเพื่อนๆเอมี่แล้วบางทีกดดันนะเวลาที่เราไปงานไหนเอมี่เอาเลยเอาซิเขาคาดหวังว่าเราต้องสนุกแต่บางทีฉันก็อยากที่จะมานิ่งๆบ้างเหมือนกันแต่พอเรากลับก่อนเขาก็จะถามว่าอ้าวเอมี่กลับก่อนหรอซีบางทีเขาก็ถามว่าอ้าวไม่ดื่มหรอเอ๊ะหรือมองว่าติดแอลกอฮอล์หรอคิดดูไปร้านกาแฟก็ต้องไปกินกาแฟใช่ไหมแต่คนขายเห็นเขาทักที่เอมี่มีจินนะคะรีเจนซี่ร้านกาแฟนะเอมี่แล้วเอามาให้ฉันด้วยซีหันมาถามไม่เอาเอมี่ตอบทันทีเอาเกรงใจเขาอุตส่าห์ให้เราหัวเราะรัฐมนตรีพ้องบดูแลเกษตรกรมีจำกัดโต้ฝ่ายค้านราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกต่ำการเมืองวันที่21มิถุนายน2567 13:56 น.รัฐมนตรีลั่นพร้อมดูแลเกษตรกรทั่วประเทศภายใต้งบประมาณที่จำกัดโต้ฝ่ายค้านยันราคาสินค้าเกษตรไม่ได้ตกตังอาบอกเห็นด้วยกับชัยชนะรับงบประมาณกระทรวงยังไม่เพียงพอวันที่21มิถุนายน2567ที่รัฐสภามีการประชุมสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติครบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2568วงเงิน 3.75 ล้านล้านบาทวันที่3ซึ่งเป็นวันสุดท้ายเมื่อเวลา 12:47 น.รอ.ธรรมนัสพรหมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรงบประมาณ 1.25 แสนล้านบาทเพื่อดูแลเกษตรกร30ล้านคนทั่วประเทศคิดเป็นเงินดูแลเกษตรกร 3,386 บาทต่อหัวต่อปีหรือเดือนละ282บาท
ถือว่าน้อยมากภายใต้ข้อจำกัดของงบประมาณเราต้องทำเกษตรยุคใหม่จำเป็นต้องจำแนกเกษตรกรเป็นกลุ่มขณะที่นโยบายรัฐจะแจกงบประมาณแบบตัดเสื้อโหลไม่ได้เด็ดขาดภายใต้งบประมาณที่จำกัดเราต้องเดินหน้าต่อด้วยการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรโดยพึ่งพารัฐให้น้อยนอกจากนี้ความแปรปรวนสภาพภูมิอากาศและด้านการค้ากระทบต่อเกษตรกรกลุ่มเปราะบางสิ่งเหล่านี้ตนตระหนักดีจึงให้ความสำคัญภาคการเกษตรยิ่งกว่าภาคอื่นๆขณะที่เรื่องที่ดินต้องมีการแก้กฎหมายเพราะแม้จะจัดสรรงบประมาณอย่างไรแต่หากไม่แก้กฎหมายก็เหนื่อยส่วนปัญหาการเลี้ยงโคนมที่ผู้เลี้ยงมีจำนวนลดลงมาจากปัญหาโรคระบาดถือว่าเป็นปัญหาใหญ่รวมถึงต้นทุนอาหารสัตว์แพงก็ถือว่าเป็นปัจจัยสำคัญแต่ภายใต้งบประมาณที่จำกัดตนยืนยันว่าจะพยายามแก้ปัญหาตามที่สมาชิกทั้งฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายค้านได้สะท้อนออกมาเพื่อดูแลเกษตรกรให้มีความเข้มแข็งด้านนายอรรถกรสิริรัตยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรศาสตร์ตอบข้อซักถามของฝ่ายค้านว่าในเรื่องพื้นที่เผาไหม้ที่มาจากพื้นที่การเกษตรเป็นส่วนใหญ่แม้จะมีปัญหาอยู่แต่ข้อมูลจากดาวเทียมจิตสดาระบุว่าจุดความร้อนลดลงจากปีที่แล้ว 10% ยืนยันว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์มีแนวทางและมาตรการที่ชัดเจนตามที่ได้แถลงไว้ใน Ignite Thailand นายอรรถกรกล่าวว่าส่วนที่นางสาวสนิวานบัวบานส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลถามถึงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยที่ใจนราธิวาสขอชี้แจงว่ากระทรวงเกษตรศาสตร์และรัฐบาลได้เดินหน้าเยียวยาเกษตรกรด้านพืช764รายด้านประมง419รายด้านปศุสัตว์447รายซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมเกือบ30ล้านบาทส่วนที่ตั้งข้อสงสัยเรื่องทุเรียนไม่ออกดอกขอชี้แจงว่าทุเรียนเป็นพืชที่ต้องการน้ำดังนั้นการบริหารจัดการน้ำเป็นสิ่งที่กระทรวงเกษตรศาสตร์ให้ความสำคัญอย่างดีเพื่อเพิ่มมูลค่าการเกษตรให้กับเกษตรกรนายอรรถกรกล่าวอีกว่าส่วนที่นายประมวลพงษ์ถาวราเดชส.ส.ประจวบคีรีขันธ์พรรคประชาธิปัตย์เป็นห่วงเรื่องราคาสินค้าเกษตรตกต่างอายืนยันว่าราคาสินค้าเกษตรเกือบทุกตัวปรับสูงขึ้นในปีที่ผ่านมาและยังเชื่อมั่นแนวทางการทำเกษตรที่แม่นยำนายอรรถกรกล่าวอีกว่างบของกระทรวงเกษตรศาสตร์ 120,000 ล้านบาทส่วนใหญ่กว่า 70% เป็นงบลงทุนซึ่งไม่เพียงพอต่อการแก้ปัญหาให้กับประชาชนดังนั้นตนเห็นด้วยกับนายชัยชนะเดชเดโชส.ส.นครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้ความเห็นว่างบประมาณของกระทรวงเกษตรศาสตร์ได้รับการจัดสรรไม่พอ